เอาแล้วนะครับจะเอาจริงจังจะเวอร์ชันจริงจังหรือจะเวอร์ชันแบบไหนก็ได้ครูผมรับได้รับมือได้หมดเลยเอาเวอร์ชันเล่นๆเพราะว่ามาเล่นกับเบนนัชศิษย์ได้ครับครูโอเคอธิบายรายการก่อนนิดนึงนะคะครับคือรายการมันชื่อ The Survivor Actor ครับผมคือแปลให้หน่อยแบบนักแสดงผู้รอดชีวิตเนี่ยเอาตัวรอดเออเอาตัวรอดในกองถ่ายโอเคครับเราก็เลยแบบสัมภาษณ์คนทำงานนักแสดงอะไรเงี้ยเพื่อมาแชร์ทิปให้กับแบบเด็กรุ่นใหม่ครับผมคิดทันเปล่าทันทันผมสบายครับวันนี้เราก็เลยได้เบสณัฐศิษย์นะฮะครับมาเป็นแขกเชิญครับพี่เบสแนะนำตัวหนึ่งดิสวัสดีครับผมเบสณัฐศิษย์ครับ ผมไม่รู้ผมจะนับตัวอะไรแบบเนี่ยครับก็เคยทำงานอะไรมาใช่ไหมครับก็เป็นหลักๆเป็นนักแสดงครับแล้วก็เคยทำดีเจครับเคยทำอะไรที่เกี่ยวกับวงการมาประมาณนึงครับร้องเพลงดีเจพิธีกรนักแสดงคือพยายามมันไหลไปเรื่อยครับสุดท้ายมาจบที่นักแสดงนี่แหละครับน่าจะโอเคที่สุดตอนก่อนจะมาเป็นนักแสดงเคยคิดไหมว่าอยากเป็นอะไรเคยครับตอนถ้าไล่เป็นสเต็ปชีวิตเลยก็ม.2 อยากเป็นทนายครับอยากเป็นทนายผมจำได้เลยม.2 ผมอยากเป็นทนายเพราะอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเหมือนมันจะมีวิชากฎหมายครับตอนม.2แล้วก็เรียนแล้วรู้สึกว่าชอบเอ้ยทำไมสนุกจังเลยสนุกสนุกแล้วก็อาจารย์บอกเอ้ยอย่างเธอเป็นทนายได้เหมือนปลุกไฟหรอแล้วเฮ้ยกูต้องเป็นทนายผ่านไปถึงม.4เปลี่ยนแล้วครับชีวิตไม่เอาแล้วทนายอ่านเยอะเราไม่ชอบอ่านเปลี่ยนใหม่ครับจนมาเจอพี่คงเดชนี่แหละครับตอนมาม.5ตั้งใจว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับภาพยนตร์เลยตั้งแต่ตอนนั้นครับกำกับอยากกำกับอยากตอนนั้นยังไม่รู้เลยครับว่าหน้าที่ของแต่ละอย่างคืออะไรว่าแบบยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนั้นพี่คงเดชเป็นผู้กำกับนึกว่าผู้ช่วยชื่อพี่บอยมั้ยฮะเป็นผู้กำกับเพราะเขาเดินมาเขาเดินมาบอกเราตลอดว่าเอ้ยทำอย่างนี้ทำนี้เราโอ้คนนี้แหละผู้กำกับจนสุดท้ายเลือกกองอ่ะไอคนที่นั่งหน้ามอนั้นใครวะพี่คงเดชอ๋อเออถึงรู้ว่าอ๋อนี่ผู้กำกับตอนนั้นไม่รู้หน้าที่เลยครับไม่แค่รู้สึกว่าเราอยากเข้าไปทำกับงานในวงจรเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นคิดว่ามันไม่ซ้ำซากไม่จำเจเจอคนใหม่อะไรเงี้ยคิดอย่างนั้นตอนเด็กครับก็เลยมีความฝันว่าอยากไปทำแบบนั้นบ้างใช่ๆครับโอเคตอนนั้นตอนนี้เขาใช้คำว่า living in the dream คืออยู่ในความฝันนั้นแล้วครับความคิดณปัจจุบันนี้ยังเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างฮะโอ้ถ้าย้อนกลับไปได้ผมอยากทำธุรกิจแล้ว ยั่งยืนกว่าสบายเครียดเครียดแต่ว่าเครียดน้อยกว่างานวงการนี้นะผมว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเอาตัวเองไปยืนอยู่ข้างหน้าแบบผมเนี้ยมันมีแรงกดดันเยอะกว่าการทำธุรกิจแน่นอนอะถ้าย้อนกลับไปคงจะทำงานต่อของพ่อแม่ครับแต่ว่าตอนนี้เราทำเราก็เลี้ยงพ่อแม่ได้นะมันแรกอะไม่รู้ดิมันเกิดสองความคิดใช่ใช่ใช่ช่างกันอยู่ใช่โอเคตั้งแต่ตอนนั้นคือม.5ที่พูดมาถึงตอนนี้เป็นเวลาประมาณกี่ปีแล้วเกือบ10ครับน่าจะ10คืออยู่ในวงการบันเทิงมาประมาณ10ปีครับใช่ครับวงการบันเทิงเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเรามั่งโอ้เปลี่ยนหมดฮะผมว่าเปลี่ยนเรื่องความคิดด้วยแบบพอเราเจอคนเยอะๆผมว่ามันทำให้ผมโตเร็วขึ้นในเชิงการใช้ชีวิตนะเพราะว่าเราเจอแต่ผู้ใหญ่ไปเจอแต่คนใหม่ๆแล้วแบบถ้าเทียบกันกับเพื่อนในตอนนั้นเราจะแบบเจอคนเยอะกว่ามันเยอะประสบการณ์เราเยอะกว่าแล้วผมว่ามันเปลี่ยนทัศนคติในการมองโลกบางอย่างไปเช่นเขาเรียกว่าวุฒิภาวะการตัดสินใจเรื่องบางเรื่องเราจะโตกว่ามุมมองอนาคตเราก็จะโตกว่าเพื่อนในช่วงนั้นนะฮะอย่างเช่นการวางแผนครอบครัวอะไรเงี้ยเราจะแบบคิดแบบแก่ๆไงไม่รู้นะรู้สึกตัวเองโดยที่คุยกับเพื่อนเพื่อนบางคนก็จะไม่รู้เราจะไปคุยกับเพื่อนที่โตกว่าถึงจะรู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยในตอนนั้นฮะแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ผมว่าตอนนั้นคงอยากแก่เกินไปตอนนั้นอยากจะโตอยากจะโตแต่ตอนนี้อยากกูไม่อยากโตเลย อยากเป็นเด็กไปตลอดอยากกลับไปเรียนแล้วอ่ะไม่อยากทำงานแล้วอ่ะรู้สึกว่าชีวิตวัยเรียนสนุกที่สุดแล้วอ่ะไม่อยากจะโตไม่อยากจะแบบไม่อยากวางแผนไม่อยากมีแพลนไม่อยากอะไรเลยอยากใช้ชีวิตสนุกก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันมาถึงตรงนี้มันการวางแผนมันก็เป็นเรื่องสนุกฮะแต่บางทีมันก็เครียด
กับชีวิตเหมือนกันอะไรที่ในตัวเบสมองว่ามันยังมันเป็นข้อดีมันเป็น positive side มันเป็นสิ่งที่ยังทำให้เราแบบเฮ้ยอยู่ตรงนี้ว่ะอยู่ในวงการบันเทิงตรงนี้หลังจาก10ปีอะไรใช่ไหมผมว่าตัวเองมากกว่าที่ทำให้ยังอยากทำงานอันนี้ต่อไปเช่นคือชอบแสดงอะแล้วรู้สึกว่าการได้เจอตัวละครใหม่ๆอะสนุกฮะมันยังเป็นสิ่งที่อยากทำอยู่อะแค่เรื่องการแสดงเลยถ้าเกิดหยิบเรื่องชื่อเสียงขึ้นมาพูดอะผมโคตรไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยผมรู้สึกว่ามันน้ำเน่าแบบมันดูปลอมแบบพูดได้ไหมมันก็พูดเขาเรียกว่าอะไรอะคือเขาเรียกเหมือนแบบทำไมเราต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นตลอดเวลาถ้าสมมติว่าเราเป็นนักแสดงใช่ไหมก็ต้องแบบเราต้องทำเพื่อคนดูผมว่าแม่งน้ำเน่าไปอ่ะคือจริงๆแล้วก่อนที่จะทำเพื่อคนดูเราทำเพื่อตัวเองก่อนดีกว่าแบบชอบในสิ่งนี้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วทำมันสุดๆผมไม่อยากคิดถึงคนอื่นไงแต่พอมันมายืนจุดเนี้ยมันกลายเป็นต้องคิดถึงคนอื่นด้วยงานของเราทำออกไปก็แบบคนดูไม่มันกลายเป็นคิดแทนคนอื่นแล้วผมแบบไม่อยากเอาเรื่องชื่อเสียงมาผูกเรื่องทำงานสักประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะอะไรถ้าเราเอาตัวเองไปผูกติดกับคำว่าชื่อเสียงมันส่งผลอะไรในตัวผมว่ากดดันตัวเองแต่ตัวผมไม่ได้กดดันแล้วผมโอเคจริงๆแล้วผมว่าน่าจะกดดันตัวเองถ้าเกิดแบบเอาเรื่องคำว่าชื่อเสียงมาฉันต้องทำอย่างนี้งานชิ้นนี้ไปอู้เราต้องดังอะไรเงี้ยผมว่ามันกดดันอ่ะมันจะกลายเป็นไม่ธรรมชาติแล้วไม่เป็นตัวเองเกินไปแล้วแล้วก็จะลืมไปว่าเราทำเพื่ออะไรอยู่อะไรเงี้ยถ้านั้นคือข้อดีใช่ไหมที่บอกว่ามันคือตัวเราที่ยังสนุกกับการใช่ๆครับได้หาตัวละครแล้วข้อเสียของการที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ในวงการแล้วข้อเสียของมันที่เราเจอมาตลอด10ปีเนี่ยมันมีอะไรบ้างไม่ต้องข้อเสียก็ได้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกเบื่อหน่ายเหนื่อยหน่ายหรือสิ่งที่เราต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมว่าคนนี่แหละสุดท้ายก็คือการทำงานทุกประเภทอะทำงานกับคนนี่แหละเหนื่อยที่สุดแล้วน่าเบื่อที่สุดเวลาเจอคนที่แบบไม่ใช่พูดถึงคนที่ทำงานกับเรานะคนภายนอกด้วยอย่างเงี้ยผมว่านี่คือสิ่งที่น่าเบื่อแต่ก็ยินดีนะยินดีที่จะได้มันอะอย่างเช่นไปกินข้าวอย่างเงี้ยผมเคยครั้งนึงโคตรโหดเลยคือนั่งกินชากาลิกิอยู่กับเพื่อนนั่งอยู่มีกลุ่มเกย์สามคนแม่งนั่งอยู่โต๊ะข้างๆเดินมากอดคอแล้วก็นั่งกินกับผมแล้วก็เอ้ยขอถ่ายรูปหน่อยแล้วผมแบบนี่คือเหี้ยอะไรเนี่ยนี่พวกมึงเป็นอะไรกันเนี่ยแล้วอันนี้ผมรู้สึกว่าเนี้ยน่าเบื่อคือมันแบบถูกละลานเกินไปอ่ะคือเราเข้าใจได้ว่าถ้าสมมติเจอเราแล้วอยากถ่ายรูปอันนี้ผมโอเคนะมือเข้ามามือเข้ามาเลยอยากถ่ายรูปเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยน่าเบื่อแบบมึงทำอะไรวะรู้สึกเหมือนถูกไม่ถูกทรีตเหมือนมนุษย์ทั่วๆใช่ใช่ใช่แล้วผมว่าเนี้ยแม่งโคตรน่าเบื่อเลยการจัดการกับคนเนี่ยแล้วก็มีหลายเหตุการณ์มากกรณีอย่างเงี้ยเบสแก้ปัญหายังไงอ่ะผมก็พูดกับเขานะว่าเออกลับไปนั่งได้แล้วครับอะไรเงี้ยแต่พูดกลนตีนแหละก็คือไม่ค่อยพอใจอะไรเงี้ยอย่างอีกอันนึงก็เคยโดนก็ตอนนั้นแก้ปัญหายังไงวะมีเราสถานการณ์มีตอนนั้นไปกินเหล้ากับเพื่อนฮะไปที่แถวเอกมัยแล้วมันก็มีกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งแก๊งผู้หญิงผู้ชายเขามากินแล้วก็เดินผู้หญิงก็เดินมาว่าเอ้ยขอถ่ายรูปด้วยแล้วผู้ชายอีกคนนึงมันก็เดินมาไอ้เหี้ยนี่แม่งใครวะมองหน้าผมไอ้เหี้ยนี่แม่งใครวะผมว่าอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมันก็เดินไปสักพักนึงตอนจะกลับก็ไอ้ผู้หญิงคนนั้นก็เดินมาอีกเมื่อกี้ถ่ายรูปไม่ชัดขอถ่ายอีกรูปได้มั้ยไอ้คนนี้ก็เดินมาอีกคนเดิมเลยไอ้เหี้ยนี่แม่งใครวะแล้วมองหน้าผมบอกว่าขอโทษนะครับคุณไม่รู้จักผมเนี่ยผมโคตรไม่ซีเรียสเลยแต่การที่คนเราไม่รู้จักกันแล้วมองหน้าอีกคนนึงแล้วพูดไอ้เหี้ยนี่แม่งใครวะเนี่ยผมว่าทุเรศนะคุณไปเถอะแล้วมันก็เลยแบบเนี่ยคือผมรู้สึกว่านี่คือวิธีจัดการของผมในตอนนั้นก็เหมือนด่าแหละจริงๆแล้วแต่ก็ไม่ใช่กับทุกคนนะใครคือใครให้เกียรติมาในตอนนั้นผมก็ให้เกียรติแหละคือวิธีการเข้าหาอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นอีกข้อนึงที่หมายความว่าการเป็นนักแสดงมันก็ต้องรับมือกับสิ่งใช่ใช่ต้องรับมือนะคือตอนเด็กไม่เข้าใจเลยว่าอุ้ยทำไมดาราบางคนต้องชอบอยู่ในโลกส่วนตัวเลยไม่ค่อยโผล่ไปไหนอะไรเงี้ยพอโตขึ้นแบบคนเข้าใจแล้วเขาคงน่าจะมีความเบื่อคนนิดนึงแล้วมั้ง
แต่ว่าเขาไม่ได้รังเกียจนะอย่างผมก็ไม่ได้รังเกียจแต่แค่รังเกียจคนประเภทเนี้ยอันนี้น่ารังเกียจแต่หมายถึงคนทั่วไปผมไม่รังเกียจก็ยังแบบเฮฮาอยู่แต่ว่าพวกที่ไม่เคารพกันเนี้ยน่าเบื่อโอเคอันนั้นคืออ่ะพอพูดถึงสิ่งมันเกิดขึ้นในที่มันมาพร้อมกับอาชีพใช่ครับน่าจะมั้งค่ะทีนี้เรามาเจาะลงไปในเรื่องของส่วนการแสดงกันนิดนึงครับทำไมดูเครียดวะเครียดมาเครียดมาเครียดเนาะดูเครียดเลยเนาะจริงๆเรานึกว่าจะแบบมาเล่นมาล่าเริงนะคะแฮงๆอยู่ด้วยฮะอ๋อแฮงๆๆเปิดไพ่เปิดไพ่ตั้งแต่แสดงมาค่ะที่เรารู้สึกว่าเราสนุกกับการแสดงมากที่สุดคือตัวละครตัวไหนโอ้ยผมว่าสนุกที่สุดตั้งวงฮะยังไงฮะเพราะตอนนั้นไม่รู้อะไรเลยในความไม่รู้เนี่ยผมว่าสนุกแบบคือมันไม่รู้อะไรเลยอะว่าอะไรเป็นอะไรวะเรางานแรกอะงานแรกๆเลยอะแล้วนั่นอะมันโคตรสนุกเลยผมจำโมเมนต์นั้นไม่ค่อยได้นะแต่จำได้ว่าตอนนั้นมันสนุกมากเป็นแบบทำไมกูอยากออกกองทุกวันเลยวะกูอยากมาเจอกองกูแล้วตัวละครตอนนั้นไม่ได้ตีความอะไรมันเลยด้วยไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลยอะแล้วมันสนุกจังเลยวะทำไมกูเหมือนมาเล่นทุกวันเลยวะอะไรเงี้ยมันผมว่านั่นคือตัวเป็นความสนุกในการออกกองมาทั้งหมดนะถ้าพูดถึงตัวละครที่สนุกที่สุดในการแสดงใช่ไหมที่ครูหมายถึงก็อวสานโลกสวยผมว่าสนุกดียังไงคะอันนั้นพอผ่านตั้งวงตัวละครแล้วไม่ได้คิดอะไรเลยสักเท่าไหร่คือได้พี่คงเดชเขาแบบตบเราใช่ไหมแต่พอเป็นอวสานโลกสวยผมแบบได้ดีไซน์ขึ้นได้คิดตัวละครมากขึ้นใส่ว่าเราจะทำให้มันออกมาเป็นคนยังไงคนภายนอกมองแม่งจะมองไอ้ตัวนี้เป็นตัวยังไงวะแล้วมันแบบได้ทำได้แชร์กับผู้กำกับได้สนุกฮะแล้วก็พอผลมันออกมามันเห็นชัดว่าสิ่งที่เราต้องการให้คนดูเข้าใจอ่ะคนดูแม่งเข้าใจอย่างจริงแล้วก็เลยแบบสนุกดีฮะมันก็แฮปปี้เนาะแฮปปี้ตั้งใจมันมีคนเห็นภาพนะใช่ใช่แล้วอ่ะมีขั้วบวกเรามาหาขั้วลบกันเถอะ มีอาจจะไม่ต้องพูดออกมาก็ได้แต่ว่าเป็นตัวอย่างอะไรอย่างงี้ก็ได้นะว่ารับประสบการณ์การทำงานในฐานะนักแสดงอะไรเงี้ยที่เคยทำไหมอย่างอันแรกเราคุยกันของพี่คงเดชคือประสบการณ์การทำงานที่รู้สึกว่าดีที่สุดตัวละครตอนนั้นเราใช้สัญชาตญาณในการทำงานล้วนๆอ่ะลองตัดไปประสบการณ์ในการทำงานในกองถ่ายแบบไหนที่เรารู้สึกว่าอันนี้เรารู้สึกแย่เนาะในฐานะนักแสดงผมว่าการถูกเป็นหุ่นเชิดอ่ะเพราะเคยเนี่ยอันนึงยังไงเรียกว่าอันหนึ่งดีกว่าไม่พูดเรื่องเพราะยังไม่ได้ถ่ายเลยเขาผมว่าคือตอนเด็กอ่ะก็ถูกพี่คงเดชตบแบบเราไปแสดงด้วยความเฟรชเราสดทุกวันเล่นไปตามสัญชาตญาณแต่พอถูกควบคุมในกองล่าสุดเนี่ยคือถูกควบคุมแบบผมเป็นเหมือนหุ่นเชิดเลยยกแขนซ้ายแขนขวาอย่างนั้นเลยแบบหันหน้ามาหน่อยอย่าทำปากแบบนี้แบบคือเขาเชิดหมดเลยแล้วบทผมก็ไม่มีไม่ให้บทผมมาแล้วผมก็ถามว่าพี่ครับบทเรื่องมันเป็นยังไงฮะเนี่ยขอบทได้ไหมอ๋อยังไม่เสร็จอ้าวแล้วกูจะทำงานยังไงวะคือเหมือนหุ่นเชิดเลยไปถึงกองผมแบบผมต้องทำอะไรวันนี้ก็เข้าฉากมามึงก็เชิดอย่างเงี้ยไม่สนุกเลยอะทำงานแล้วเหมือนแบบเราทำไปงั้นเอาเงินแล้วก็จบโดยที่เราไม่ได้แชร์ไม่ได้ใช้ความคิดไม่ได้หาเหตุผลไม่ได้มีการตีความแล้วเหมือนทำไปงั้นผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันทำให้เราไม่มีความสุขที่สุดเลยในการทำงานมีช่วงนึงคือแบบตอนที่ถ่ายอันนี้แหละคือเขาถ่ายทำลายแม่งเยอะมากเขาถ่ายปุ๊บแล้วผมแบบนอยแดกเลยว่านี่กูทำอะไรอยู่เนี่ยแบบนี่กูทำอะไรวะเนี่ยกูเป็นนักแสดงจริงเหรอวะทำไมกูโดนงี้วะอะไรเงี้ยนอยเลยตอนนั้นคือนอยเลยอ่ะรู้สึกเซ็งนี่คือน่าจะแย่ที่สุดที่เคยเจอทำไมมันถึงเป็นประสบการณ์ที่แย่เมื่อนักแสดงไม่สามารถที่จะได้ตีความได้เมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดอะไรเงี้ยทำไมสำหรับเบสรู้สึกว่าอันนี้มันแย่ผมว่าพอเป็นนักแสดงอ่ะมันไม่ใช่เป็นนักแสดงก็เป็นนักแสดงอ่ะมันไม่ใช่เป็นหุ่นเชิดอ่ะมันเราไม่ใช่หุ่นกระบอกนี่หว่าอะไรเงี้ยเรามีสมองนะ
คือผมว่าการทำงานไม่ว่าจะงานไหนก็ตามอ่ะคุยกันอ่ะมันจะดีที่สุดต่อให้ตัวละครที่ถูกเขียนมาจากบทอ่ะพุ่มกับมองไว้แล้วชัดเจนมากว่าตัวละครต้องเป็นแบบเนี้ยแต่ผมว่าพอเรามองจากอีกมุมนึงอ่ะมันจะมีมุมบางมุมที่บางทีพุ่มกับเขาจะสนใจมุมนี้ของเราเงี้ยแล้วก็ขายเขาไปแล้วผมว่านี่มันคือการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขได้แชร์กันไม่ใช่แบบอีกคนหนึ่งห้ามแชร์มันเหมือนแบบเผด็จการอ่ะมึงห้ามพูดอะไรทั้งนั้นนะมึงทำอย่างที่กูบอกว่ามึงต้องทำอย่างเงี้ยผมว่าเนี้ยแม่งไม่ใช่แหละเหมือนกับไม่มีอิสระในการเป็นนักแสดงใช่ใช่ใช่ก็เลยไม่หนุกแหละโอเคอ่ะคราวนี้อันนั้นใน process ของการทำงานเนาะขั้นตอนของการทำงานอ่ะประสบการณ์แบบนั้นไปแล้วทีนี้ตัวละครแบบไหนที่รู้สึกว่ามันหมดความท้าทายในตัวเบสมากแล้วอ่ะผมว่าน่าจะคอมเมดี้แหละแบบโอตาคุตัวละครจริงๆเราจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยแหละเรื่อง type cast cast type มันจะถูกแคสแบบนี้อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเราไปอีกมุมนึงนะเออเพราะอะไรอ่ะทำไมนักแสดงถึงรู้สึกกับ type cast มากๆว่ากี่เรื่องกี่เรื่องก็เลือกให้เราเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยทำไมถึงรู้สึกมันไม่ดีอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆนักแสดงทุกคนน่ะรู้ตัวว่าเราทำอะไรบางอย่างได้อยู่แต่ว่ารอว่าวันหนึ่งเราจะได้บทที่อย่างที่ถูกใจเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็จะถูกตีกรอบจากคำว่า type cast นี่แหละคืออย่างเช่นบางทีผมอยากสมมุตินะอยากจะไปเล่นแบบบทจ็อกเกอร์สมมุตินะเป็นจ็อกเกอร์อะไรคิดไม่ออกไอ้เหี้ยนี่ไม่ได้หรอกแม่งมีบางจุดที่ไม่ใช่หรือว่าอะไรด้วยอะไรนิสัยตีง่ายไอ้นี่มันเป็นคนตลกมันเล่นจ็อกเกอร์ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยจะถูกตีความจากอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่ไอ้เหี้ยมึงต้องแยกก่อนว่าตัวจริงกับการเป็นนักแสดงไม่เหมือนกันเนี่ยหมายถึงว่าตัวนักแสดงตัวละครมันก็เป็นคนละคนใช่มันคนละคนเราเกิดมาเป็นนักแสดงเราก็คือต้องแสดงออกมาให้มันได้แบบนั้นโดยที่มีพื้นฐานจากตัวเราอยู่บ้างแหละแต่ไม่ใช่แบบเอาเราไปเล่นตลกอย่างเดียวน่าเบื่อนะรู้สึกว่าตอนนี้การถูกเล่นตลกอย่างเดียวมันก็เบื่อมันก็น่าเบื่อก็เบื่อแล้วแบบตลกมันถูกคำว่าท้าทายความสามารถอะวิธีเนี้ยมันไม่ท้าทายความสามารถใช่ใช่ใช่ไม่ท้าทายด้วยฮะแล้วเล่นแล้วจับทางได้หมดแล้วว่าเราต้องเล่นแบบนี้แหละแล้วบางทีไปแล้วอ่านปุ๊บไอ้เหี้ยตัวละครแม่งเหมือนกันชิบหายเลยมึงถึงเลือกกูใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เข้าใจเขานะมันก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกยินดีแหละแต่แค่มันแบบอีกแล้วเหรอก็ได้ว่ากูทำได้แหละแต่ว่าก็อยากลองบทใหม่ๆแล้วบทอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากเล่นจังเลยยังไม่มีโอกาสบทอะไรวะบทรอคุณชายคุณชายบทคุณชายตลกว่ะแล้วบทคุณชายไม่ได้อยากเล่นนะผมจักรจี้ผมทำไม่ได้คือได้มันเล่นได้แต่มันแบบแต่นึกตัวเองภาพนั้นไม่ออกจักรจี้จักรจี้จะมีความจักรจี้สมมติว่าเอาจริงๆถ้าเกิดตัวละครอย่างนี้คิดว่าอยากเล่นไหมแบบที่หล่อๆเลยหล่อๆเลยไม่มีมาตลกเลยนะเคยเล่นนะผมก็เคยเล่นแต่แบบมันเซี่ยวๆอ่ะมันเซี่ยวๆคืออะไรคือเล่นแบบดูหล่อๆแต่แค่มันแบบมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่เคยเล่นแน่นอนอ่ะต้องเล่นแบบคือช่วงที่ตอนนั้นอ้าวดังๆอ่ะก็จะชอบใช้ผมไปแบบบทรอซึ่งเราแม่งไม่เคยคิดว่าตัวเองหล่อมาก่อนเลยชอบเอากูไปเล่นบทรออะไรเงี้ยก็มันก็ทำได้แต่มันจะกระจี้แต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆว่าเราอยากเล่นอะไรตอบโคตรยากเลยครูเพราะว่าตอบยากอะอะไรก็ได้ที่ไกลตัวแล้วกันอยากหาอะไรที่มันไกลตัวใช่คงจะพูดแบบนี้น่าจะง่ายกว่าทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องระยะการทำงานและรูปแบบบทที่เรามักจะได้อยู่ตลอดpassion มันหายไปไหมโอ้จริงๆมันก็หายนะสำหรับผมอ่ะมันก็เหมือนทำอะไรเดิมๆทุกวันเนี่ยมันทำจนกลายเป็นกล้ามเนื้อจำอ่ะพูดง่ายๆเหมือนถ้าเราวิ่งทุกวันมันก็จำได้ว่าเราจะวิ่งแบบเนี้ยวิ่งแบบไหนเราเซฟที่สุดวิ่งแบบนี้แล้วมันไม่ปวดอ่ะแล้วมันก็วิ่งทุกวันวิ่งไปเรื่อยคนบางคนมันก็เบื่อยกเว้นพี่ตูนหรอมั้งที่ไม่เบื่อ
มันก็วิ่งบ่อยๆมันก็เบื่อวิ่งด้วยรูปท่าแบบเดิมๆจับทางได้แล้ววิ่งแบบนี้เราไม่เจ็บคือจริงๆเราอยากเจ็บบ้างอ่ะเราอยากจะแบบวิ่งให้ล้มอ่ะไม่ใช่แค่วิ่งเราเซฟตัวเองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบอยากเจ็บมันเลยแบบแพชชั่นมันก็เริ่มหมดไปเรื่อยแบบโอ้จำเจเจออะไรจำเจแต่ถ้าเจออะไรใหม่ๆมันจะแบบฟุบกลับเข้ามาแบบอยู่ดีจะมีวิญญาณแบบกูอยากเล่นอะไรเงี้ยอย่างไอตอนเรื่องที่ผมบอกที่ผมเบื่อที่สุดอะที่แบบเกิดมาทำงานแย่ที่สุดคืนนั้นอะตอนนั้นคือแบบชีวิตเหี่ยวเฉามากจนเปิดกองอีกอันนึงเปิดขึ้นมาปุ๊บโอ้กูไม่อยากไปกองที่แล้วกูอยากมากองนี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์นั้นนะก็คือตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตนิดกับความท้าทายใช่ๆทางการทำงานใช่ครับด้วยให้มองเล่นๆผ่านไปจากนี้อีกสัก5ปี10ปีอย่างเงี้ยอยากจินตนาการตัวเองทำอะไรโหพูดเล่นๆนะอีก5ปี10ปีเดี๋ยวให้มาเปิดฟังกันอีกทีโหผมคงจริงๆก็อยากกำกับนะอยากกำกับอยากทำงานที่เป็นเบื้องหลังคิดว่าในอนาคตคงแบบอยู่เบื้องหลังแน่ๆเพราะชีวิตทำอะไรไม่ได้แล้วคือรู้ตัวแล้วว่าทำได้แค่เนี้ยแสดงกับโปรดักชันก็เป็นคนโปรดักชันใช่ทำได้แค่นี้แล้วอะนอกนั้นก็ทำอะไรขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยทำได้แต่ว่ามันแบบก็วันๆไม่อยากขนาดนั้นกลับมาประเด็นจริงจังกันต่อครับนักแสดงแบบไหนคราวนี้เราจะค่อยๆเปลี่ยนเนาะเราขยับออกมาไกลมากขึ้นครับนักแสดงแบบไหนที่เบสอะทำงานด้วยแล้วรู้สึกว่าชื่นชมว่ะอันนี้รู้สึกว่าเจ๋งไงรู้สึกแบบเวลาได้เล่นด้วยเราชอบไม่ต้องพูดชื่อก็ได้ส่วนใหญ่ชอบตัวเองฮะโอเคยอมดูนะได้นะทำด้วยแล้วเก่งมากมากหรือเรามองว่าอันนี้คือนักแสดงที่ดีเวลาทำงานด้วยรู้สึกชาเลนจ์โอ้ยเวลาผมจะแพ้คนตั้งใจฮะถ้าคนตั้งใจมาแล้วก็ตั้งใจกลับในบางทีนะแต่บางทีเราควรตีนเขาบ้างหน่อยๆไม่งั้นมันเครียดไปแต่จะชอบดูคนที่แบบท่องโอ้ทำมึงขยันจังเลยวะแต่ตัวผมเป็นคนไม่ค่อยท่องไงแต่แบบจำผ่านๆก่อนแล้วค่อยมาจำอีกทีนึงแต่ว่าคนที่แบบท่องตลอดเวลาจริงจังครับเก่งดีว่ะทำได้ไงจริงจังที่ว่านี่คือเขาทำอะไรในความรู้สึกเราที่รู้สึกว่าอันเนี้ยเรียกว่าจริงจังพวกเอาแบบเขาเรียกอย่างเช่นเขียนมาคำนี้พูดแบบนี้เขียนวงกลมไว้วงกลมเยอะๆไอ้พวกวงกลมเยอะๆเหมือนเลคเชอร์แบบวงกลมเข้าไปดูวงกลมเหี้ยอะไรวะมันก็ไม่เห็นจะมีเหี้ยอะไรส่วนใหญ่ผมจะแบบใช้สัญชาตญาณประมาณนึงแต่ว่าคนแบบนี้เขาเก่งอ่ะไม่รู้ว่าทำได้ไงในการที่แบบเลคเชอร์เป็นเล่มๆเงี้ยรู้สึกเก่งดีฮะแล้วเวลาเล่นด้วยอ่ะสมมติอันนี้คือเราพูดถึงการเตรียมตัววิธีการใช่ไหมคนแบบไหนที่เวลาเราเล่นเรารู้สึกเฮ้ยอันนี้ดีคนที่ไม่คิดอ่ะผมชอบเล่นกับคนไม่คิดแบบคือบางคนมันคิดเยอะมากแล้วมันจะเห็นเลยว่าคิดเล่นด้วยเรารู้เลยว่าอันนี้มึงคิดมาแล้วแบบไม่รู้ด้วยอะไรแต่รู้สึกว่าเนี่ยเซตมาแล้วว่าตัวเองจะทำแบบอย่างนี้อะไรเงี้ยคือดูออกแล้วมันไม่โฟล์อ่ะเวลาเล่นด้วยกันเราจะรู้สึกได้ว่าอ๋อมึงคิดไปแล้วอะไรเงี้ยจะชอบเล่นกับคนที่ไม่คิดแล้วแบบธรรมชาติเล่นเลยเล่นกันสนุกคุยเหมือนคนคุยกันไม่ใช่แบบคุยแบบคิดทุกอย่างไปหมดอะไรเงี้ยไม่ได้แพลนมาแล้วจากบ้านใช่แล้วบางคนเจอคืออย่างก็เจอคนที่ไอเลคเชอร์เยอะนี่แหละส่วนใหญ่ตัวคิดเลยเตรียมมาแล้วแบบคือชื่นชมในการเตรียมตัวใช่พอเวลาเล่นใช่เวลาเล่นก็จะรู้ว่าเขาคิดเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยพอผมว่ามันคิดได้แหละแต่ว่ามันต้องอยู่ตรงกลางคิดกับไม่คิดต้องบาลานซ์ให้มันอยู่ตรงกลางงั้นต่อครับต่อด้วยคำถามที่ว่าเรานักแสดงแบบไหนที่รู้สึกว่าเคยอันนี้ไม่ดีอ่ะอย่าทำเลยในกองถ่ายในฐานะนักแสดงมีไหมยังไม่ค่อยเจอนะส่วนใหญ่น่าจะเป็นตัวเองแหละที่ไม่ดีเราไปทำอะไรหรอไม่มีคือยังไม่ค่อยเจอฮะนักแสดงที่ไม่ดีส
ส่วนใหญ่รู้สึกเดี๋ยวนี้คนตั้งใจกันเยอะขึ้นด้วยอ๋อเคยละผมนึกออกละอ่ะเคยดีกว่าอ่ะเคยละเคยครั้งนึงคือนักแสดงไม่ท่องบทแบบไอ้ท่องไม่ท่องเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ตอนอยู่หน้าเซตมึงอ่ะต้องจำให้ได้ต้องจำให้ได้แล้วเคยเจอคนนึงจำไม่ได้ถึงขั้นผู้ช่วยต้องกระซิบบอกตลอดเวลาแบบก็ถ่ายอยู่เป็นไดอะล็อกยาวโมโนล็อกบอกเป็นท่อนเลยเด็กปะหรือว่าผู้ใหญ่เด็กประมาณแบบ21อะไรเงี้ยก็ผู้ช่วยอยู่ตรงกองข้างๆกองแล้วก็บอกทีละท่อนมันก็เล่นผมนะครับผมไม่ทำมีอะไรนะอะไรนะพี่อย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ควรทำแล้วมันตัดเอาไปใช้ได้หรือยังนั้นอ่ะก็ใช้ได้แล้วฮะตัดต่อเปลี่ยนแปลงชีวิตนักแสดงมาหลายคนแล้วผมบอกใช่ครับซึ่งโอเคไม่น่าทำไม่น่าทำโอเคคือสุดท้ายอ่ะถ้าเรามองว่าถ้าจะไม่มานั่งท่องบทนู่นนี่นั่นก็ได้แต่ตอนใช่ใช่ไม่ค่อยสนใจโปรเซสระหว่างทางไม่เอาเราดูผลลัพธ์คือผมจะชอบนะแต่ว่าก็ดูแบบวิธีการทำงานคนอื่นนะอะไรอย่างงี้แต่บางคนไม่ทำอะไรเลยแล้วเล่นไม่ได้เนี่ยก็ไม่ควรถ้าจะบอกว่าตัวเองผมความจำไม่ดีครับแม่งไม่ใช่ข้ออ้างผมว่าความจำไม่ดีไม่ใช่ข้ออ้างนั่นหมายความว่าอะไรอ่ะหมายความว่าคืออย่ามาเป็นข้ออ้างอ่ะถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองความจำไม่ดีมึงก็ไม่ต้องมาแสดงดิออกไปดิมึงจะมาป้วนเปี้ยนตรงนี้ทำไมแล้วก็ผมจะอิจฉาคนแบบนี้มากนะแม่งงานเยอะชิบหายกูเคยเจอมึงจำไม่ได้มึงเหี้ยมากเพราะการที่เขาจำไม่ได้มันส่งผลอะไรต่อ performance ของเบสหรอผมว่าส่งว่าแบบความโฟลว์นี่แหละที่ผมบอกคือถ้าเล่นแล้วเรามานั่งรออีกคนนึงอ่ะมันติดนะบางทีในเทคนั้นเรารู้สึกว่าเราเล่นดีด้วยแต่มาติดกับคนเนี้ยมันก็เหมือนเสียเวลาแหละคือมันไม่ใช่ความผิดพลาดจากการที่เขาพูดบทผิดแต่นี่คือเล่นจำไม่ได้เลยมันติดแน่นอนอ่ะยังไงมันก็ติดอ่ะคือจำไม่ได้ไม่เท่าไหร่ไหลไม่เป็นนี่หนักเลยแบบไหลไม่เป็นแปลว่าคือแบบอินโพไวส์อ่ะไม่เป็นอ่ะหนักเลยคือถ้าจำไม่ได้แต่จำไม่ได้นี่คือบางคนจำแกนได้มันยังแบบพอไปได้ใช่ไหมว่าแกนเรื่องในซีนเนี้ยจะพูดอะไรก็อาจจะพอเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเล่นได้อะไรเงี้ยแต่คนที่ไม่จำหาเลยในซีนเนี้ยมันเล่นยังไงก็ไม่ได้อ่ะรู้เลยว่าตัวละครต้องการอะไรไม่รู้ซีนจะจบยังไงแกนเป็นยังไงมึงต้องเข้ามาแล้วเดินออกยังไงหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีแกนเลยรู้ผมว่ามันติดแน่นอนอ่ะเล่นแล้วมันอีกคนนึงจะอย่างถ้าผมเล่นด้วยก็จะรู้สึกแบบไม่เฮ้ยมันจะเอะมันจะเอะไม่ได้ว่าเขานะไม่ได้แบบว่าแต่ว่ามันคาบวิธีการแสดงมันใช่ด้วยแล้วก็มันมีเอฟเฟกต์ต่อเราอ่ะด้วยซึ่งก็น่าเป็นวิธีที่ไม่ควรสำหรับการเป็นนักแสดงผมว่าถ้ารู้ว่าตัวเองผิดแบบไม่ดีส่วนไหนเราก็ต้องแก้ส่วนนั้นแหละแบบเตรียมพร้อมในส่วนนั้นเพื่อให้คนอื่นไม่ต้องมารับมือกับเราเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าในกองถ่ายไทยคือความไวนี่มันอันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งมากเลยฮะทุกวันนี้นะแบบต้องถ่ายให้ได้ถ่ายวันละ40ซีนเนี้ยบ้าไปแล้วเฮียปั๊มนิดนึงนะแบบก็ต้องแบบอุตสาหกรรมเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยก็ต้องทำทุกอย่างให้มันไหลลื่นที่สุดตอนแสดงแล้วในตัวเบสอะมองวงการบันเทิงไทยณปัจจุบันยังไงบ้างณปัจจุบันเหรอเออทิศทางมันผมไม่รู้เลยว่าแต่ก่อนเป็นยังไงเพราะว่า10 ปีตั้งแต่เข้ามาแล้วอ่ะจนถึงณปัจจุบันตอนนั้นเราไม่ได้ออกมายืนข้างหน้าเบอร์นี้แต่ก่อนตอนนั้นคือยังเป็นนักแสดงแบบไม่มีคนรู้จักอ่ะคือได้สุพรรณหงส์มามันก็ไม่มีคนรู้จักอ่ะแล้วก็เล่นนู่นเล่นนี่มันก็แบบเป็นกลุ่มเล็กๆที่รู้จักเราก็เลยไม่รู้ว่าแต่ก่อนแล้วจริงๆอ่ะมันอาจจะเป็นเหมือนที่เรายืนอยู่ตอนนี้ก็ได้ความโลกปลอมๆของมันที่มันแบบถูกเซตเอาไว้ถูกสร้างเอาไว้มันอาจจะเป็นเหมือนกันในตอนนี้ก็ได้ผมเลยบอกไม่ได้ว่าแต่ก่อนมันแตกต่างกันยังไง okay. แต่ถ้าพูดถึงเรารู้สึกยังไงกับมันในตอนนี้ mm-hmm. ผมว่ามันก็ปลอมๆดีอะคือผมเป็นคนออกงานไม่เก่งเลยแบบ mm-hmm. การต้องไปเจอคนละยิ้มตลอดเวลาผมทำไม่ค่อยได้อะมัน mm-hmm. ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่แบบบางทีไปเจอคนไม่รู้จักก็ต้องเฮ้ยมึงเป็นไงบ้างแบบเห็นที่คนอื่นเขาทำกันเนี่ยแบบเข้าไปจับมือเข้าไปกับผมทำไม่ค่อยได้อะมันไม่ใช่ตัวเองอ่ะเกินไปอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็คงปลอมสำหรับเราอย่างเงี้ยแต่คนอื่นเขามันเป็นเรื่องปกตินะของเขาก็มองว่าเป็นการออกสังคมใช่ใช่ผมยังอิจฉาพวกนั้นเลยผมไม่อยากทำไม่ได้แบบเขาแต่ว่าตัวเราทำไม่ได้คือพยายามแล้วพอทำปุ๊บมันฝืน
ฝืนแล้วก็แบบไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้เราไปออกงานไม่ค่อยไหวจริงๆกับการไปเจอคนเยอะๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นงานที่มีเหล้าอ่ะเราจะไปชมรมวิจารณ์บันเทิงเงี้ยโอ้อยู่โต๊ะสุดท้ายเกือบทุกปีเลยเพราะอะไรพอกินเหล้าแล้วมันโฟลว์ขึ้นหรือว่าอะไรผมชอบไปเจอคนเบื้องหลังอ่ะสนุกกว่าแล้วเราจะรู้จักคนเบื้องหลังเยอะก็จะแบบไปกินกับพี่คนนี้พี่คนนั้นแบบสนุกฮะสนุกกว่าบางทีสิ่งที่คุยด้วยไหมบทสนทนาใช่บทที่คุยเราจะได้เหมือนเราไปได้ความรู้จากเขาด้วยในบางอันอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าพูดถึงการไปนั่งชิลกับนักแสดงก็จะเป็นอีกประเภทนึงผมจะเลือกนักแสดงที่ข้างสายแบบประมาณเดียวกันแบบไอ้ก้อยอะไรเงี้ยไอ้ก้อยไอ้ทูไอ้เมี่ยงนี่ไอ้เฟยอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นแบบแก๊งที่นั่งชิลกันบ่อยที่แบบคุยแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยอันนี้ดูมนุษย์หน่อยไม่ต้องแบบเซตมากแต่ผมไม่รู้นะบางคนเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละแต่แค่นิสัยไม่แมทกันไม่ได้ว่ามันไม่ดีในพาร์ทเขาไม่ได้จะดีใช่ใช่ใช่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันแค่วิธีคิดที่ไม่เหมือนใช่ฮะคือเหมือนเราแค่ใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ได้แค่นั้นนั่นหมายความว่าการจะเป็นดารานักแสดงเนี่ยมันก็ไม่ได้เฉพาะความสามารถในการแสดงอย่างเดียวดิมันก็ต้องมีสกิลอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ใช่ผมเคยคิดเรื่องนี้เหมือนกันยังไงอ๋อแชร์บ้างหน่อยดิคิดประมาณครูอะว่าสุดท้ายแล้วนักแสดงมันก็มันจะไปผูกกับคำว่าดาราอยู่ดีอะคือเราต้องเอาสองสิ่งนี้มาบวกกันให้ได้แล้วมันจะใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืนในวงการนิดนึงแต่ถ้าเกิดแบบทำติดจัดไม่ยุ่งไม่ตอแหลเลยบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะจริงไปก็อยู่ไม่ค่อยได้มั้งในไทยนะย้ำว่าในไทยนะจริงไปมันก็คงจะอยู่ไม่ได้ต้องแบบตอแหลหน่อยๆมั้งต้องมีวิธีการเข้าต้องมีวิธีเออต้องอยู่เป็นต้องอยู่เป็นต้องอยู่เป็นต้องอยู่ให้เป็นจริงๆผมก็อยู่เป็นนะแต่แค่ในบางจุดอยู่ไม่เป็นเฉยๆอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ปลอมไปโอเคคำนี้เรามาพูดถึงนักแสดงเจเนอเรชันใหม่ๆนะครับคือมันมีคนที่โอกาสเข้ามาหาแหละกับมันมีคนที่ต้องดิ้นรนวิ่งเข้าหาโอกาสอยากฝากอ่ะอยากฝากอยากแชร์เพราะว่าเราเคยเป็นกลุ่มบุคคลคนที่วิ่งหาโอกาสเอออยากบอกคนเหล่านี้ว่าอะไรโหบอกยากจังของผมมันฟุกอะทุกอย่างมันคือโอกาสมันโอกาสไปหมดเลยอะคือตอนนั้นเนี่ยมีความคิดนึงที่ยังจำได้อยู่ถึงวันนี้เลยคือผมมองโอกาสแม่งเป็นลูกบอลไหมที่มันเด้งเข้ามาถ้าเราไม่รับมันจะเด้งหายไปเลยแล้วตอนนั้นคืออะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตผมที่เป็นโอกาสผมจะเอาไว้หมดไม่ว่าจะไปตีเสลดเคยแล้วไปทำผู้ช่วยก็เคยแล้วคืออะไรก็ตามที่ตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าเราทำแล้วเราได้เข้าไปอยู่ตรงเนี้ยได้เข้าไปเราทำหมดเลยในตอนนั้นฮะผมว่าทุกวันนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่ๆน่าจะเลือกงานกันเยอะมากแบบกูไม่เอาอันนี้แบบบทพูดมีอยู่สองอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแบบอันดับแรกเลยคือแม่งต้องเปลี่ยนความคิดตัวเองก่อนปรับที่ทัศนคติมันต้องปรับตรงนี้ก่อนแล้วผมว่าทุกอย่างมันจะไปเองอะถามตัวเองบ่อยๆว่าเราอยากทำจริงเปล่าถามเราอยากทำเพราะอะไรหาคำตอบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบคิดระยะสั้นๆเราอยากเป็นเหมือนพี่เจเลอร์เราอยากเป็นเหมือนพี่อนันดาจังเลยเงี้ยมันผมว่ามันไกลตัวไปเอาเรื่องใกล้ๆก่อนก็มันไม่เพียงพอที่มันจะขับเคลื่อนใช่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 ถามตัวเองเยอะมากกว่าว่าน่าจะช่วยได้โอเคงั้นเข้าสู่คำถามสุดท้ายเลยค่ะของรายการเราหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหมือนกันแล้วเนี่ยเออเกือบชั่วโมงแล้วนะเฮ้ย30นาทีเองครู30จริงดิจริงเอ้ยจะ40แล้วตอบคำถามสุดท้ายก็40กว่าแล้วนี่คำถามสุดท้ายคือถ้าต้องให้ acting tips ใครสักคนไม่ต้องใครสักคนหรอกก็คือนักแสดงด้วยกันนี่แหละเราอยากแชร์ tips เนี้ยเป็นความลับของเราที่ให้คนอื่นเลยอะไรก็ได้จะให้อะไรความเหมือนให้ของขวัญจากนักแสดงสู่นักแสดงด้วยกันผมเหรอเชี่ยสนิทกับคนในกองเยอะครับมึงจะผ่านง่ายได้นะได้นะผมว่าผมไม่ค่อยมีทริคเลยอ่ะมันหาทริคยากมากเลยอ่ะ
ลองมองว่าอย่างมันมีอันหนึ่งที่สำหรับครูครูรู้สึกว่ามันเป็นทิปส์จากการที่ทำงานกับเบสนะคือตอนนั้นที่เบสเคยพูดว่าจริงๆแล้วทำอะไรของตัวเองมาแต่พอเวลาอยู่ในกองอ่ะจะรีแลกซ์เพราะนี่คือวิธีรีแลกซ์ของเบสอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอันนี้คือทิปส์นะคือมันไม่จำเป็นที่ว่าอ่ะอย่างมันแล้วแต่คนแบบโหทำงานมาแล้วต้องโชว์งานออกมาแล้วมันมีความเกรงอะไรบางอย่างเวลาที่แสดงอะไรเงี้ยอะไรพวกเนี้ยทิปส์พวกเนี้ยได้หมดถ้าอย่างผมไปกองก็จะสนุกตลอดเลยเนาะคงเป็นน่าจะเป็นทิปส์กับทริคส่วนตัวของใช่ใช่คือผมว่าเวลาผมไปกองอ่ะส่วนใหญ่ที่เมื่อกี้บอกว่าสนิทกับคนในกองอ่ะคือเรื่องจริงเพราะว่าแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าสนิทกับคนในกองแล้วจะผ่านเทคอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวคือผมว่าพอไปทำงานแล้วสนุกกับตอนอยู่ในกองอ่ะสนุกกับคนทำงานกับเราอ่ะทุกอย่างมันจะสนุกไปหมดแหละคนทำงานด้วยกับเราก็จะมีความสุขคือผมจะชอบแบบนี้มากกว่าตอนอยู่ในกองไม่ค่อยเครียดแต่ว่าจริงๆในชีวิตจริงอ่ะโหเครียดเครียดนี่โคตรเครียดเลยไอ้เบสเนี่ยเครียดมากแต่พอไปกองจะเป็นอีกคนนึงก็จะแบบสนุกอย่างเดียวแล้วคือผมจะแบ่งช่วงสนุกแล้วก็ต้องโชว์ความแบบจริงจังให้เขาเห็นนิดนึงว่าตอนทำงานเราทำเราเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้การทำงานในแต่ละวันมันจะสนุกอ่ะเราทำแล้วมันจะกองจะกราฟมันจะดีบรรยากาศในกองใช่มันจะดีมากๆเงี้ยครับผมว่าน่าจะเป็นทริคของผมในการทำงานครับโอเคใช่เหรออันนี้เสร็จแล้วเหรอฮะยังมีอีกเรื่อยๆขอใส่อีกหนึ่งคำถามเติมที่บอกอะไรเงี้ยเพลินมากเกี่ยวไหมว่าพอเวลาเราทำงานกับทีมงานที่เมื่อกี้บอกว่าพอเราสนิทอะไรเงี้ยแล้วบรรยากาศในกองดีไอ้คำที่พูดว่าบรรยากาศในกองดีอ่ะมันส่งผลต่อการแสดงเรายังไงก็มันเกี่ยวไหมส่วนหนึ่งฮะแต่ก็ไม่เสมอไปเกี่ยวพยายามนึกอยู่ว่ามันมีกองไหนที่เรารู้สึกอ๋อมันก็มีเนาะเออนึกออกแล้ว มันก็แบบไอ้กองที่ผมบอกนั่นแหละพอบรรยากาศในกองที่แบบคนเดินไปไหนในกองแล้วคือมองหน้ากันแล้วขำแบบเอ๊ะๆแล้วเหมือนนินทาใครสักคนหนึ่งใดๆบรรยากาศกองไม่หนุกละเพราะบรรยากาศมันจะมาคุหน่อยแล้วเราก็จะเล่นแบบแต่นั้นมันพูดไม่ได้นะเพราะเราถูกเชิดอีกอยู่ดีแต่ว่าภายในเราอ่ะมันจะแบบมันขุ่นมัวมันเล่นแล้วแบบกูเล่นไปงานแล้วมันเลยมีผลมากวัดยากเหมือนกันใช่วัดยากแต่ว่ามันเลยเป็นเรื่องของบรรยากาศกองว่าบางทีมันก็ทำให้เรารู้สึกน่าเบื่อเหมือนกันนะถ้ากองไม่ค่อยสนุกเครียดสมมติว่าถูกเชิดอย่างนี้แหละแต่บรรยากาศในกองฮิฮิวสนุกสนานมากทุกคนแบบสนิทกันยังสนุกกว่าสุดท้ายก็ยังสนุกกว่าแต่อันนี้คือแบบที่ผมพูดไปคนนี้คือ worst case ที่สุดในชีวิตแล้วอะคือยังไม่เคยเจอไงเลยวัดไม่ได้คือรู้สึกว่าเนี่ยบรรยากาศกองที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาแบบแชร์เฮียอะไรก็ไม่ได้แชร์พูดนี่ก็ไม่ได้พูดนั่นก็ไม่ได้คือเลยแบบนี่แหละคือสิ่งที่บรรยากาศกองสร้างให้ผมรู้สึกไม่ดีในการแสดงแต่มันมีหลายองค์ประกอบอีกไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิกับเชิดเราให้เราไม่ใช่ไอเดียมันเลยแบบทำให้ตัวเรามันไม่เอาแล้วอะแต่นี้ดูจะเป็นพาร์ทใหญ่ในความรู้สึกเนาะมันเลยเอามาวัดกับรอบนอกไม่ได้เข้าใจได้อ่ะอยากให้ฝากถึงทีมงานโอ้ผมไม่รู้จะฝากอะไรเลยไม่ทีมงานที่เคยทำงานมาด้วยกันอะไรเงี้ยว่าในฐานะนักแสดงที่เคยแบบทำงานกับทีมงานมาเรารู้สึกเพราะเรารู้สึกได้ว่าเบสอะจะ respect ทีมงานพลังงานส่วนใหญ่ที่พูดถึงเหมือนกับมันจะไปทางโปรดักชันมากกว่าเพื่อนนักแสดงด้วยกันอยากฝากนักแสดงให้มีมุมมองต่อทีมงานยังไงอ๋อผมว่าก็แค่มองว่าเขาเป็นคนทำงานแล้วก็มองตัวเองว่าตัวเองคือคนทำงานไม่ใช่ตำแหน่งสูงสุดของกองมันมีบางคนคิดอย่างนั้นจริงๆว่านักแสดงคือเทพเจ้าในกองซึ่งจริงๆมันไม่ใช่อ่ะนักแสดงมันก็คือคนทำงานนั่นแหละ
แค่ตำแหน่งของมึงมันคนเห็นมากกว่าแค่นั้นเองผมว่าไม่ว่าจะงานหรือสายอาชีพไหนนะมองคนว่าเป็นคนอ่ะโคตรดีเลยแค่นั้นก็พอแล้วมองแค่ว่าคนคนนี้คือคนไม่ใช่คนคนนี้คือเด็กเสิร์ฟเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะแล้วคือมันอย่างไปเที่ยวอเมริกามาเราเห็นว่าแบบในไทยอ่ะจะมองว่าเด็กเสิร์ฟนี่คือแบบอาชีพที่ดูไม่ค่อยดีอ่ะดูแบบไม่มีความรู้ดูได้เงินน้อยเอออีกชนชั้นนึงอะไรเงี้ยแต่ที่นู่นอ่ะที่อเมริกาคือพี่ผมก็เป็นเด็กเสิร์ฟแล้วคือแม่งเด็กเสิร์ฟมันคือคนทำงานคนหนึ่งแค่นั้นเองทุกอาชีพคือคนทำงานคนหนึ่งไทยแม่งเป็นประเทศที่แยกชนชั้นทุกเลเยอร์แบบมีหมดในองค์กรไหนแม่งมีเลเยอร์หมดเลยผมว่าเนี่ยถ้าเราทำลายจุดนี้ได้ทำงานอะไรก็สนุกแหละว่ามองทุกอย่างให้มันไม่มีเลเยอร์แล้วก็ฝากอีกเรื่องเวลาการทำงานนะผมว่าคือเห็นทุกคนบ่นเยอะมากเรื่องแบบทำไมเดี๋ยวนี้ถ่ายแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มวะมันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนทำไมการทำงานของคนโปรดักชันต้องทำวันละ18ชั่วโมงทำไมเราต้องทำเกือบ24ชั่วโมงต่อการถ่ายทำวันหนึ่งผมว่าอันเนี้ยมันต้องเข้าใจก่อนว่าคนแม่งคือคนอยู่ดีอะย้อนกลับไปที่ผมพูดก็คือเราต้องเข้าใจว่าคนคนนี้คือคนนะคนคนหนึ่งไม่สามารถทำงานได้ตลอดเวลาเราเป็นนักแสดงเรากลับก่อนเราแม่งมีการทรีตที่สบายกว่าคนทำงานในกองเนี่ยแต่ถ้าคนคนเราเนี้ยแม่งทำงานเกินเวลาเกินไปอ่ะแล้วผมอยากจะให้คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเวลาในการถ่ายทำอ่ะเข้ามาดูมากๆเลยเพราะว่าปีที่แล้วเห็นคนโปรดักชันตายเยอะมากจากการพักผ่อนน้อยจากมีปัญหาสุขภาพคือทุกคนเป็นหมดเลยอ่ะแล้วอยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่ทำอะไรได้กับตรงเนี้ยขึ้นมาทำอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากมากๆเพราะว่ามันจะดีต่อเราด้วยแล้วก็ดีต่อคนโปรดักชันคนอื่นๆด้วยเพราะไม่งั้นมันจะถูกอย่างเงี้ยแล้วก็ไอเด็กใหม่ๆก็ชอบตัดราคานี่พวกนี้น่าตีนะไอเด็กพวกนี้น่าตีแต่เข้าใจได้ครับเพื่อนผมก็จะทำเพราะแรงเขาเยอะกว่าใช่ใช่ใช่ตัดราคาไม่ดีนะครับไม่ดีเพื่อนผมโปรดักชันเต็มเลยฮะตัดราคาเยอะเหมือนกันนั่นแหละครับฝากไว้ครับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเวลาว่าควรจะใช่ใช่บริหารเวลาให้มันเหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ของคนใช่ใช่ใช่ฮะแล้วก็แบบมันมีคำพูดหนึ่งผมเคยพูดได้ว่าคือมึงอะคือพี่อ่ะห่วงงานได้นะห่วงแบบรักงานก็ได้แต่พี่อย่าลืมว่าพี่ก็ต้องรักคนในทีมด้วยเหมือนกันอย่ารักแต่งานตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าเจอเยอะคือคนที่เอาแต่งานแล้วไม่เอาคนเลยมันไม่ค่อยเวิร์กอ่ะแล้วมึงจะทำงานยังไงว่าหนังมันไม่ทำได้จากคนคนเดียวนะเว้ยอะไรเงี้ยจบสวยงั้นจบตรงนี้ดีกว่าเย้โอเคขอบคุณเบสมากครับที่แบบมาแชร์ความรู้และความคิดเยอะแยะไปหมดซึ่งเราเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่ฟังส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่สนใจเรื่องการแสดงแล้วก็นักแสดงใหม่ๆจะได้เอาความรู้เนี้ยความคิดเหล่านี้ไปอย่างน้อยเราเชื่อว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะไปตกตะกอนเองดีกว่าไปตกตะกอนเองมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เหลือมันจะโตไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่คุณแล้วแหละใช่อย่าเชื่อผมครับอย่าเชื่อผมต้องไปเจอด้วยตัวเองไปทำธุรกิจของตัวเองใช่ไปเดี๋ยวมาแย่งงานกูไม่ใช่โอเคงั้นวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ